คือถ้าเกิดว่าดูในแง่ของความสบายใจการผ่อนคลายเนี่ยการเซ็นสัญญาการค้าก็ถือว่าเป็นการเรียกความมั่นใจได้ระดับหนึ่งเหมือนกันแต่ถ้าไปดูตัวเลขจริงๆแล้วปีนี้ก็ต้องบอกว่าเรามีการคาดการณ์กันครับว่าอาจจะโตน้อยกว่าปีที่แล้วนะครับแล้วเรื่องของความวุ่นวายทางการค้าที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้ามันยังไม่คลี่คลายยังแก้ไขไม่ได้อาจจะพาให้เศรษฐกิจยิย่งดิ่งเหวลงไปมากกว่านี้นครับ เรียกว่าดูภาพรวมแล้วไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่นะครับสำหรับตัวเลขที่ออกมาจริงๆหรือที่มีการคาดการณ์ก็ได้แต่มีความหวังแหละครับว่าที่คุยคุยกันจะรู้เรื่องกันสักทีนะครับองค์การสหประชาชาติครับ UN ก็มีการเปิดเผยรายงานสถานการณ์และก็แนวโน้มเศรษฐกิจโลกก็บอกว่าเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มขยายตัวนะครับปีนี้ก็2.5แต่มันยังมีความตึงเครียดเรื่องการค้ามีความปั่นป่วนด้านการเงินความตึงเครียดเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ที่ขยายตัว อันนี้แหละอาจจะไปกระทบกับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจนะครับแมมก็ลองนึกว่าถ้าเกิดมีความวุ่นวายขึ้นมาอีกสักระรอก2อะระลอกในตะวันออกกลางเนี่ยความมั่นใจมันก็จะหดหายไปเพราะไม่แน่ใจว่ามันอาจจะบานปลายอาจจะยืดเยื้อหรือเปล่าส่วนแนวโน้มขาลงครับรายงานของ UN ก็บอกว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกอาจจะชะลอตัวลงเหลือแค่ 1.8%ในปีนี้โอน้าหนักมากขึ้นไม่ถึง2%นะกิจรกรรมเศรษฐกิจโลกที่อ่อนแอต่อเนื่องครับก็จะส่งผลกับการพัฒนาอย่างยัง่งยืนรวมไปถึงเป้าหมายครับเรื่องการขจัดความยากจนเรื่องการสร้างงานในขณะเดีวยวกันความไม่เท่าเทียมที่มันขยายตัวในวงกว้างมีวิกฤตสภาพอากาศที่แรงขึ้นครับก็ทําให้เกิดความไม่พอใจในหลายๆส่วนของโลกเข้าไปแล้วนอกจากนี้รายงานของ UN ก็ยังบอกอีกบอกว่าเศรษฐกิจโลกที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งด้านการค้าที่ยืดเยื้อ ขยายตัวต่ําที่สุดในรอบ10ปีเลยก็ชะลอตัวลงสู่ระดับ2.3ในปีที่แล้วนะครับซึ่งกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั่วโลกอาจจะดีขึ้นนิดหน่อยฮะในปีนี้2563ถ้าสามารถควบคุมความเสี่ยงต่างๆได้โอ้แต่ถ้าเกิดทําไม่ได้นี่ลงไปหนักสุดเขามองไว้ที่1.8เลยนะฮะก็เรียกว่าไม่ถึง2ดีเลยครับ เอานะก็ยังเรียกว่ายังพอมีความหวังกันอยู่นะครับหลังจากที่มีการเซ็นมีการออกสัญญากันมาแล้วเฟ2สองถ้าเกิดคุยกันรู้เรื่องคุยกันได้เร็วก็หวังว่าเศรษฐกิจโลกจะสามารถไปต่อได้เพราะว่ายังไงประเทศไทยก็เป็นประเทศที่ส่งออกสุนทธินะครับเราส่งสินค้าไปขายเยอะเศรษฐกิจโลกไม่ดีเราก็กระทบหนักเหมือนกันครับ